ันไปยาวๆเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะเมื่อไหร่ไม่รู้ก็อาจจะค่อยมีวันของเราตอนนี้ก็อยู่แบบนี้ก็อยู่แบบนี้ครับใช่ฮะแค่นี้ก็เท่จะตายแล้วโอ้ไม่มีใครเลยค่ะไม่มีสเปคเลยค่ะแต่ว่าไม่เหงาไม่เหงาว่าทีเราเลิกกอกลับบ้านก็ตอนตั้งแต่สามทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวนี้เนิร์ดมากแล้วก็ต้องตื่นเช้าตีห้าออกกองทุ่มเทกับงานแล้วก็มันก็แบบดีขึ้นเรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เลยรอให้เป็นจังหวะที่เหมาะสมดีกว่าหนูเชื่อเรื่องจังหวะมากกว่านะเหมือนจังหวะของชีวิตทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรฟันว่าถ้ามันจะมีจังหวะที่จะได้มีความรักฟันว่าเดี๋ยวมันก็คงได้มีหน้าโสดยาวพูดขำๆไปอย่างนั้นแหละเราไม่รู้หรอกอนาคตนะก็อย่าไปสนใจเลยอนาคตเอาปัจจุบันนี่แหละไม่มีสเปคหรอกก็คือถ้าเจอใช่ก็ใช่อะไรครับตอนนี้ไม่เหงาเลยนะชีวิตแบบคือชีวิตดีอะไม่มีอะไรเลยไม่มีใครไม่คุยใครอย่าบอกแล้วอย่าผมไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเลยนะให้ผมอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วใช่ฮะแค่นี้ก็เท่จะตายแล้วโอ้คุณยังไม่เจอไงครับแค่นั้นเองใช่ครับผมของหัวใจอ่ะถ้ามันถึงเวลาแก้มว่าถ้าจะใช่มันจะใช่เองมันอยู่ที่จังหวะบางคนมันอาจจะลักกี้เกมอย่างเดียวอย่างก็ได้เราไม่รู้ถ้าเรามีขึ้นมาแล้วเราอะไรยังไงเกิดขึ้นเราไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามันจะมีเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาของมันเองก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องรีบมีเพราะว่าเมื่อไรที่ถึงเวลาที่จะมีมันก็ค่อยมีเองครับคือไม่อยากไปคิดถึงว่าไม่อยากไปกำหนดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ชอบกำหนดในเรื่องความรักเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ากำหนดแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้อะเราจะผิดหวังก็เลยปล่อยให้มันเลยตามเลยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าผมไม่ได้ห่วงครับ ไม่ได้ห่วงครับคือก็เราก็เป็นจริงๆผมเป็นคนเฟรนลี่มากนะครับเป็นคนแบบรู้จักคนค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปถึงจุดนั้นครับผมเมื่อไหร่ที่มันถึงเวลาก็ค่อยว่ากันครับก็โสดจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าปิดบังอะไรนะแต่มันไม่มีจริงๆค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเปิดยังไงไม่ใช่ไม่เปิดใจนะคะแต่ว่ามันยังไม่มีใครที่แบบรู้สึกว่าเข้ามาในเวลาที่มันใช่หรือว่าเป็นคนที่ใช่จริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าแบบมันใช่เดี๋ยวคงเปิดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ปิดนะแต่ว่ามันยังไม่เจอจริงๆอ่ะว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นแฟนเป็นคนรักหรืออะไรแบบนี้เราก็ยังไม่มีคนนั้นนะคะไม่นะเป็นคนไม่มีสเปคแค่ขออย่างเดียวคือสูงกว่าเราแค่นั้นใช่ไม่มีเรื่องเยอะแต่ก็คือเรื่องแบบนี้มันภายนอกมันไม่สามารถตัดสินอะไรได้อะค่ะต้องดูไปเรื่อยๆจริงๆเราเริ่มจากการเป็นเพื่อนเริ่มจากอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเค